สวัสดีครับท่านผู้ชมตอนที่5ของ Resident Evil Zero เราต้องไปช่วยรีเบคก้าที่หนีลิงจนพื้นพังแล้วเกือบตกลงไปข้างล่างกันนะครับต้องทำเวลาหน่อยเนื่องจากคลิปที่แล้วบิลลี่ตายอ่ะไปเราเข้าบิลลี่รีเบคก้ารอเราอยู่จุดรอไปเลยชายชุดดำใส่สูทไปรีบเลยไม่ต้องแล้ววิ่งตรงๆสิเฮ้ยไปขึ้นบันไดเดี๋ยวเข้าอยู่ห้องไหนกันนะอาวุธไม่สนแล้วเร็วเข้าบิลลี่เปิดประตูไปมาช่างมันปล่อยมันไปแกร็กเปิดทางไหนดิลงไปข้างล่างอ๋อไอ้น้ำเปิดแล้วเราก็เดินได้ไปอย่าฟื้นพลังเก็บไหนบอกรีบไง ใช้เลยโอเคไปเดี๋ยวเข้าลิปิก้าขอความช่วยเหลือเราอยู่เจ้าคือความหมอของลิปิก้านะนี่แน่ยิงลิงมาเข้ามาลิงนี่แน่โดนอีกดอกนี่แน่เข้ามาหมดจังนี่แน่ยังมาอีกไหมมาอีกไหมคงจะเกลี้ยงแล้วสินะอันนี้แน่ยังแหมเกือบไปมาอีกไหมเงียบแล้วสินะสนกระสนไปยูบิก้าห้องนี้ไม่ใช่สิห้องนี้หรือเปล่าแมงมุมปล่อยแมงมุมโอ้ยแมงมุม2ตัวตรงนี้เปิดขึ้นไปข้างบนบนนี้หรือเปล่าห้องควบคุมอะไรทุกอย่างมีกระสุนปืนเก็บโอ้ยสัมภาระเพียบเลยเก็บสุดปืนช็อตกันล็อกลูกแมกนัมเก็บไปปืนใช้การไม่ได้เลยสักกระบอกเน่าที่สุดบิลลี่เฮลรู้แล้วกำลังไปช่วยอยู่ห้องนี้หรือเปล่าไม่ใช่บังผิดห้องอ้อยลิเบก้าอยู่ไหนวะเนี่ยกำลังรีบอยู่เดี๋ยวลิปิก้าห้องนี้เหรอน่าใช่เออคนพิษใส่กูอีกไปขึ้นบันไดไปห้องนี้ก็เป็นห้องนี้สินะนี่ไงลิปิก้าจะล่วงแล้วช่วยหน่อยเร็วรีเบคก้าเอาล่วงแล้วลิปิก้า Hang on อดทนไว้ฉันจะดึงเธอขึ้นมาเองเออมาสาวเชียร์เบียร์จะล่วงง่ายๆได้ไงโอ้เสียดายชุดเลอะหมด Thank you No mention it ขอบคุณอย่าพูดถึงมันแค่รักษาคำพูดของฉันเราสัญญาว่าจะร่วมมือกันจำได้ไหมนะพูดสะเท่เลยนะThis is Rebecca. ลิปิก้านี่คือลิปิก้าเปลี่ยนลิปิก้านี่คือเอริโก้คุณจัดการเพื่อค้นหา
บิลลี่หรือยังดิปิก้าตอบฉันหน่อยสิไม่ฉันยังไม่เจอเขาเลยฉันจะค้นหาเขาต่อไปเปลี่ยนโกหกอีกดิเบก้าภารกิจแรกของฉันและฉันก็ฝ่าฝืนคำสั่งสำหรับอาชีพการบังคับใช้กฎหมายที่ยิ่งใหญ่ของฉันก็ฉันอาจจะไม่ได้อยู่นานพอที่จะกังวลเกี่ยวกับมันได้มั้งบิลลี่ฉันแค่ต้องรู้ฉันต้องรู้ความจริงคุณฆ่าคน23คนหรือเปล่าฉันจะไม่ตัดสินคุณฉันแค่อยากรู้ความจริงเฮ้ยเมื่อประมาณปีที่แล้วหน่วยของเราถูกส่งให้ไปแอฟริกาเพื่อแทรกแซงในสงครามกลางเมืองภารกิจของเราคือการโจมตีกองกำลังกองโจรที่ซ่อนอยู่ในป่าลึกล่วงแต่ที่ซ่อนอยู่ไกลจากจุดเริ่มต้นของเราบางคนเสียชีวิตจากความร้อนและอึกอืดถูกศัตรูฆ่าในท้ายที่สุดพวกเราสิคนเท่านั้นที่รอดตายอ้าวเจอแล้วค่ายศัตรูไม่มีแม้แต่ที่ซ่อนของกองโจรWhat do you mean? คุณหมายถึงอะไรไอ้ห่านั่นที่มีหน้าที่จัดการกับเราในเรื่องข้อมูลที่ไม่ถูกต้องแต่เราไม่สามารถกลับบ้านมือเปล่าได้เปล่าไม่เลยผู้นำของเราสั่งให้เราโจมตีหมู่บ้านที่มีรู้อินโนอินเนนั่นฮะทำไมทำเรื่องโหดร้ายอย่างเงี้ยโอ้กำจัดพวกมันฆ่าพวกมันทั้งหมดได้โปรดครับหยุดยิงทันทีเถอะอุปปากซะเปี้ยงบิลลี่โดนตบล่วงไปเลยทำสิโอ้ยยิงอย่างนี้เลยเหรอโหดร้ายว่ะไม่อย่าหยุดนะปากเรียบร้อยคุณสังหารผู้บริสุทธิ์หรอลืมไปเถอะมันไม่สำคัญอีกแล้วตอนนี้ก็ถึงตอนนี้แล้วนอกจากนี้คุณบอกว่าคุณจะไม่ตัดสินฉันนะฉันไม่ได้ตัดสินคุณแต่มันก็สำคัญดูสิตอนนี้คนของฉันคิดว่าคุณฆ่าคนเหล่านั้นในรถตู้แต่ฉันไม่คิดว่าคุณทำนะมันเป็นหมาซอมบี้ใช่ไหมเมื่อพวกเขาโจมตีรถตู้คุณสามารถหลบหนีได้ฉันพูดถูกไม่ใช่เหรอคุณไม่เข้าใจI've only got two choices. ฉันเพิ่งเหลืออีก2ทางเลือกไม่ว่าจะรายงานให้นาวิกโยธินและรับใช้ประโยชน์ของฉันหรือวิ่งต่อไปตราบเท่าที่ฉันทำได้มันก็แค่นั้นยังไงเหรออดีตที่ขมขื่นของบิลลี่คือบิลลี่ฆ่าคนบริสุทธิ์23คนแล้วก็ถูกส่งตัวไปในรถคันนั้นน่ะแล้วก็รถคันนั้นเกิดอุบัติเหตุก็เลยหนีมาที่รถไฟจากนั้นก็ประชนภัยกับลีเบก้ามาทะเลหาดนี่สินนะไอ้มึงมุมโอ้ยคนพิเศษกูอีกแม่งเอ้ยนี่เนี่ยตายชักดิ้นชะเดวกระเดวกระเดวไว้แม่งเอ้ยติดพิษเลยไอ้มึงมุมนี่เนี่ยล่วงไปซะนี่ยิงจริงแม่งเอ้ยโดนอีกแล้วนี่เนี่ยเอ้ยเปลี่ยนกระสุนอยู่นั่นแหละรีบไปกล้ามึงไม่ช่วยเลยตายซะเข้าไปโอ้ยแจกอะไรกันเนี่ยฮะยิงแจกอะไรกันแจกอะไรกันนะห้องนี้โซมอ่ะเก็บของกุญแจล็อกเกอร์น่าจะเป็นกุญแจล็อกเกอร์ในห้องเก็บอาวุธนั่นนะแล้วไปอยู่นี่ได้ไงเนี่ยมาอ
ห้องเก็บอาวุธข้างบนนี้สินะบิลลี่กุมท้องไขกุญแจล็อกเกอร์ก่อนมันล็อกอ่ะกุญแจสิครับกุญแจจะล็อกเกอร์ไขเข้าไปได้อะไรมาไม่รู้กระเป๋ากระเป๋าอะไรวะในกระเป๋ามีอะไรเปิดสิครับทำไมมันยุ่งยากทำไมเนี่ยเปิดกระเป๋าลิเบก้าเปิดกระเป๋า Exchange Examinate ก่อนสำรวจนี่ไงมีปุ่มให้กด815เหรอไม่ใช่เหรอ315ไม่ใช่อะไรเนี่ย385โอเครู้สึกจะเป็นอุปกรณ์เสริมสำหรับอาวุธนะใช้เลยไหมใช้สิผสมไปเลยคอมไบเรียบร้อยคอสตูมแฮนด์กันโอเค Come on Yeah นะไปที่นะ okay. อยู่นี่เดี๋ยวกูลุยเองริเบก้าไปที่ฮ่องกงห้องยิงปืนสินะห้องนี้แล้วก็บิลลี่เปิดลูกกงให้หน่อยโอเคได้ลูกกงอยู่ไหนวะข้างหลัง สวิตช์อยู่นี่แอลเปิดลูกกงให้แล้วนะเปิดแล้วจ้าดิเบก้าไปเลยจ้าเก็บกระสุนโอ้ยกระสุนเพียบเลยกระสุนข้างล่างด้วยแต่เป็นกระสุนที่ใช้แล้วนะเปิดลูกกงหน่อยจ้าได้เลยตรงกลางเปิดแล้วจ้าเปิดลูกกงอีกหน่อยจ้าทำเหมือนไม่ปีนเลยวะเอาเท่านี้ก็เรียบร้อยเหมือนจะมีอะไรอยู่กดสวิตช์โอเคกดละจ้าอ้าวเหมือนกับว่าประตูล็อกแล้วก็มีฮันเตอร์ตัวหนึ่งเฮียไม่ใช่ตัวหนึ่งแล้วสองตัวยิงแม่งเลยถอยตั้งหลักเข้ามาสิยิงเอ้ยโดนลบได้อีกแม่งเอ้ยยิงสับหลวงฮะเรียงไหมนี่3อีกทีนึงชักกระเดวฮันเตอร์ชักไปแล้วเก็บกระสุนเอ้ยไม่ใช่กุญแจเก็บกุญแจนี่โอ้ยดีนะยิงทันยิงโอ้ยยิงอะไรเนี่ยตื่นเต้นกูเลยยิงไม่งัวเลยชักกระเดวเรียบร้อยฮันเตอร์ชักแล้วปาฮันเตอร์เสร็จประตูเปิดบิลลี่แก้กูปะเนี่ยมาบิลลี่ลงมาได้แล้ว This way โอเคบิลลี่ลงมาแล้วมาทีนี้ก็กุญแจเอากุญแจไปไหนอ่ะฮะกลับขึ้นไปข้างบนก่อนเราได้กุญแจมาแล้วเก็บสมุดกระสุนบิลลี่ติดพอยซันนะติดพิษห้องนี้ก็ล็อกให้จุดไฟที่รูปปั้นสัตว์ทั้งหมดตามตัวที่ว่าตัวที่อ่อนแอที่สุดก่อนไปจนถึงตัวที่แข็งแกร่งที่สุดโอเคบิลลี่มีไฟแช็กเพราะฉะนั้นบิลลี่จุดกวางน้อยเอาละหมาป่า
ผามันซะมาเสือเสือหรือหมีวะเสือสินี่อะไรเอ่ยงูโอ้ทำไมสำรวจไหมอ่ะงูเผางูเผาโอเคแล้วก็อินทรีแล้วอินทรีน่าจะเป็นตามสติปัญญาหรือเปล่าประตูเปิดไปตรงนี้มีอะไรมีซอมบี้ไหมไม่น่าจะมีนี่อะไรแว๊บๆได้ขวดไปทำระเบิดเพลิงฮะมีของอยู่เก็บของครับเก็บของเก็บของสิครับไฟแม่งได้ไหมไม่ได้เก็บของเก็บไม่ได้เหรอเก็บไม่ได้ไม่เอาก็ได้วะชีทเปล่าไม่ใช่ห้องนี้แบบรกๆไงไม่รู้เปิดประตูไปห้องนี้ล่ะห้องนี้น่าจะมีซอมบี้นะประตูเป็นลูกกงด้วยนั่นไงเฮ้ยยูยิงแม่งเลยยูนี่เนี่ยดีเบก้ามึงยิงกูทำไมเนี่ยนี่ไดอารี่การจัดการไดอารี่ของผู้ฝึกงานผู้กำกับมาคัสกำลังค้นคว้าอะไรอยู่ตลอดเวลากันนะและอะไรคือสิ่งที่เขาสนใจปริงแปลกๆหรือน่าสนใจดูเหมือนรักมากขึ้นในบางครั้งมีข่าวลือว่ามีบางอย่างที่เป็นอันตรายเกี่ยวกับปริงเหล่านั้นมันเป็นความจริงที่ว่าเดนิสเพิ่งจะแตะเขาจะป่วยด้วยไข้วันนี้อีกครั้งหนึ่งมีเสียงคนครางที่น่ากลัวที่ประตูเสียงอะไรวะปล่อยให้สุนัขนอนหลับไม่มีทางที่ฉันจะเข้าไปใกล้พวกมันแม้ว่าผู้กำกับจะบอกฉันไม่ต้องการที่จะจบลงเช่นเดนิสไอ้ชาติชั่วนั่นการเกาและการขีดข่วนทำให้ฉันคันแค่ดูเขาอาจจะต้องไปถ้าทำได้แต่ก็นะเดนิสหายไปฉันจะไปหิวช่วยด้วยแม่จ๋าคือเหมือนกับว่าคนเขียนไดอารี่นี้จะกลัวนะกลัวอะไรบางอย่างน่าจะเป็นคนเนี้ยที่กูยิงเดี๋ยวนี้แหละมาแต่ห้องนี้นี่สิน่าจะเอาของได้นะของที่อยู่ในเตาผิงอ่ะหยิบมันออกมาย้ายของไปย้ายของมาหยิบสิครับหยิบดิหยิบทำไมหยิบไม่ได้วะอ้าวโอเคถูกจุดแล้วอ่ะได้แล้วแท็บเล็ตอะไรไม่รู้แต่แท็บเล็ตมาละอะวิ่งวนอยู่อย่างเงี้ยแหละวิ่งไปวิ่งมามารีเบก้าไม่มีอะไรน่าสนใจแล้วห้องนี้นะขึ้นบันไดมาห้องอบไอ้น้ำนั่นแหละบูเฮิร์บใช้ซะเลยเลดเฮิร์บของเต็มรีเบก้าเก็บเลดเฮิร์บไปเอามือกลุ่มท้องทั้งคู่เลย
บักกี้นอนต่อเถอะนะป่ะวางของเกะกะมากเอาเป็นว่าขอจบตอนนี้ไว้เท่านี้นะครับตอนหน้าเราก็คงจะมาวิ่งวนหาของในคฤหาสน์กันต่ออย่าลืมติดตามรับชมกันนะครับสวัสดีครับก่อนไปเซฟก่อนแล้วผมก็จะเป็นชุดคอสตูมกันซะหน่อยตอนหน้าจะได้เห็นคอสตูมเท่ๆอีกแบบนึงนะครับลาละครับสวัสดีครับ